ขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ M Media Channel Asia นะครับเป็นรายการที่นำเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วเมืองไทยมาไว้ที่นี่เรียกว่ามากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ในหลายแขนงนะครับโดยสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาวิชาโหราศาสตร์ในระบบนิรายณะซึ่งเราก็เอามาจากปรัตถ์อินเดียแล้วก็มาผสมกับระบบนิรายณะของไทยเราหรือโหราศาสตร์ไทยรวมทั้งไปรวบรวมเอาโหราศาสตร์ในของทางตะวันตกคือระบบสายนะนะครับเอามารวมไว้สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์นะครับตอนนี้ก็สอนในเรื่องของการพยากรณ์ในระดับต้นซึ่งจะก้าวไปสู่การให้เลิกนะครับสอนให้เลิกได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับและสอนวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งเป็นการต่อยอดวิชาเลข7ตัวทั่วไปต่อจากวิชาเลข7ตัว9ฐานอีกทีนะครับโดยมีการขับดาวเข้าเสวยยุคได้ถึง9ดวงตั้งแต่ดาวอาทิตย์ไปจนถึงดาวเกศ9ดวงนะครับวิชานี้สอนอยู่2ที่คือที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ตอนนี้ยังสอนเบื้องต้นนะเบื้องต้นแต่ว่าคนที่มาเรียนเนี่ยเขามาต่อยอดก็จะต้องเบื้องต้นแล้วต่อถึงภาคพยากรณ์ไปเพราะว่าคนที่มาเรียนอยู่นี่คือเขาก็ผ่านเลขเก็บตัวก้าวถามมาแล้วทั้งนั้นนะก็ตัวกำลังสอนอยู่นะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลานะครับที่สำโรงสแควร์นะครับสำโรงสแควร์ก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดเรียกตลาดของปอประตูน้ำแล้วก็ยังเยื้องกับอินพีเรียลสำโรงนะฮะก็สุดสายรถไฟฟ้า BTS ก็ลงที่นั่นแล้วเดินถอยหลังมาหน่อยนึงนะก็จะพบนะที่นั่นก็สอนวิชาสัตตะเลขานุเคราะห์ทั้งเบื้องต้นและภาคพยากรณ์รวมทั้งในตอนบ่ายในที่สอนนี่คือสอนในวันพระรหัสบดีนะครับในตอนบ่ายตั้งแต่15นาฬิกาถึง10นาฬิกาสอนวิชาหัตถศาสตร์คือสอนความพันธภาพของดาวที่ปรากฏอยู่บนมือของมนุษย์นะครับส่วนอีก2ที่นั้นก็ข้ามไปนิดนึงที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์นั้นสอนในวันศุกร์เวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติก็สอนวันพุธ10โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนวันพฤหัสนั้นอยู่ที่สำโรงทั้งวันเลยนะตั้งแต่10โมงเช้ายัน17นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาคุยถึงเรื่องดาวดวงโลกที่เข้ามาสัมพันธ์กันในช่วงเวลานี้คือเรามองไปที่ในวันอังคารเอาหลักยึดหลักวันหวยออกมาเป็นหลักก่อนนะในวันนั้นเนี่ยในราศีเมษก็จะมีดาวปรากฏขึ้น3ดวงด้วยกันนะครับคือ1ดาวอาทิตย์2ดาวพุธ3ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูนะครับอยู่ในราศีเมษดาวอาทิตย์เวลาอยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับเป็นมหาอุดโดยทั่วไปแต่องศามันแตกต่างแล้วดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุดเฉพาะ40องศาเท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้มันเลยมาแล้วนะฮะดาวอาทิตย์จริงอยู่ในจุดที่เรียกว่าปูนตรีโกณนะครับและก็ทำระยะเชิงมุมตรีโกณกับดาวราหูซึ่งอยู่ใน
ราศีสิงห์และดาวเสาร์กับดาวเกตซึ่งอยู่ในราศีธนูสามราศีเนี้ยให้คุณต่อกันนะครับส่วนดาวพุธที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นดาวพุธที่ถอยหลังนะฮะดาวพุธถอยหลังอยู่ถือว่าอยู่ในจุดที่ใช้ได้ยังแต่ว่าตามโหราศาสตร์เดิมท่านว่าเมษไม่มีเสาและสีนะครับก็หมายว่าตรงนี้ไม่ได้ให้คุณอะไรส่วนดาวฤกษ์อยู่นั้นโคจรเข้ามาอยู่ในระหว่างลูกแรกเป็นระหว่างของดาวอังคารก็ดูว่าค่อนข้างจะดูดีเพราะจุดตรงนี้เป็นวัวละคนระหว่างดาวนี้จริงดูดีนะเมื่อเรามาเหลือบดูไปที่ราศีพฤษภดาวอังคารซึ่งเป็นอาคารที่จรมาจากราศีเมษมันก็มาอยู่ในจุดนี้เป็นราชาโชคณวันอังคารที่2พฤษภาคมดาวอังคารอยู่ในระหว่างของดาวอังคารคือในระหว่างลูกที่4อยู่ในเท่ากับเป็นระหว่างลูกแรกของโลหินีนักษัตรที่4นะครับเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกณจุดนี้เองดาวอังคารจึงให้คุณนะครับดาวอังคารจึงให้คุณเมื่อมองไปอีกจุดหนึ่งในราศีกันซึ่งทำระยะเชิงมุมตรีโกณกับคือตรีโกณเนี่ยเป็น120องศาต่อดาวอังคารนะในราศีกันนั้นเป็นมุมตรีโกณของราศีพฤษภดาวพฤหัสบดีถึงแม้จะเดินถอยหลังดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังก็ดูไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร่นักแต่ด้วยความเป็นคู่สมพลกับดาวอังคารตรงนี้เป็นอธิธาตุเดียวกันก็ดาวพฤหัสบดีกับดาวอังคารจริงให้คุณต่อกันนะครับคู่สมพลนะฮะเพราะนั้นราศีที่ดูดีและน่าจะมีโชคมีลาภนั้นก็ยังเป็นราศีพฤษภกับกันซึ่งทำมุมตรีโกณเลยเป็นราศีกลางธาตุดินกับปลายธาตุดินซึ่งลักษณะของความให้คุณของดาวสามส่งไปและขณะเดียวกันกระแสของดาวพฤหัสบดีก็ส่งไปยังไปยักษ์คือแรกกันส่งมาไปยังดาวอังคารดูเพราะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่ให้คุณแก่ท่านชาวราศีพฤษภและราศีกันด้วยนะฮะในวันนั้นเองนะฮะดาวจันทร์ก็ย้ายราศีเข้ามาตอนนี้เราสมผุดดาวนะเวลา7นาฬิกานะครับตามปฏิทินระบบของดาราศาสตร์นะครับคือผมจะใช้ปฏิทินดาราศาสตร์ตามแนวทางของอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับซึ่งท่านได้วางแนวทางไว้อย่างนี้เราใช้เขาเรียกว่าดิถีเพียนเป็นดิถีที่ดาวต่างๆโคจรจริงบนท้องฟ้านะครับดาวจันทร์เข้ามาอยู่ในราศีกรกฎคือราศีนี้เองดาวจันทร์เป็นเกษตรเป็นต้นธาตุน้ำเรามามองหาราศีที่เป็นธาตุน้ำด้วยกันว่ามันมีดาวอะไรไหมก็มาเจอดาวศุกร์ดาวศุกร์โคจรอยู่ในราศีมีนตำแหน่งนี้ของดาวศุกร์ตัวทั่วไปว่าเป็นมหาบุตรนะครับแต่องศามันยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นเรียกว่ามูลตรีโกณก็ให้คุณเหมือนกันดาวทั้งสองดวงนี้ทำมุมตรีโกณต่อกันนะก็ถือว่าให้คุณเป็นดาวที่ให้มีคุณค่าต่อกันเพราะฉะนั้นท่านชาวราศีกรกฎกับราศีมีนจึงเป็นราศีที่มีโชคมีลาภนะครับโชคลาภในฐานะอะไรนะเราก็มาดูกันถ้าวางลัคนาไว้ที่ดาวจันทร์คือผมถนัดวางลัคนาไว้ที่จันจรหรือจันกำเนิดวางตรงนี้ดาวจันให้คุณสูงเพราะเป็นเกษตรถ้าคิดในเวลาณเวลา7นาฬิกาที่สมผุดดาวไว้ตรงนั้นดาวจันจะอยู่ในราศีก็อยู่ในวรโคจรระหว่างของตนเอง
แต่อยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่ในราชการแห่งเลิกนะถึงยังไงก็ให้คุณทางด้านการเป็นคนที่กล้าตัดสินใจอะไรสักกินนาการของตัวเองได้อย่างสูงสุดนะก็ถือว่าเป็นราศีที่ให้คุณเพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่ามีราศีที่ให้คุณหลักๆก็คือ1ราศีเมษ2ราศีสิงห์3ราศีธนูนะครับก็ยังคงเป็นราศีที่มีคุณค่าอยู่ต่อจากนั้นก็จะมาดูที่ราศีพฤษภกับคู่ราศีกันและก็ราศีกรกฎกับราศีมีนนะครับ3ราศีทั้งหมดนี่ก็คือ7ราศีนะฮะที่ให้คุณแต่แตกต่างกันตรงที่เราใช้วางลัคนาไว้นะดาวจันทร์กันกำเนิดนะครับก็จะแตกต่างวิชาศาสตร์ถ้ามีเวลาตกฟากเราก็ดูที่เวลาตกฟากแต่ถ้าไม่รู้เวลาตกฟากเราก็ดูที่ดาวจันทร์ดาวหรือดาวจันทร์กำเนิดนะฮะณตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเรามองหาดาวที่มีคุณให้คุณในวันที่หวยออกมันก็จะเห็นชัดก่อนเลยไปดูที่2กับ3ถ้าวางจันทร์ไว้ตรงลัคนาวที่ดาวจันทร์ดาว3จะเป็นลาภะของราศีกรกฎเพราะฉะนั้นความเป็นและเป็นราชาโชคด้วยแน่ๆราชาโชคก็ต้องอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเลขในที่ผมเห็นเดี๋ยวผมจะไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะก็คิดว่าเอา6มันโคจรทางด้านนู้นเอา6มา6 2 3ในวันที่หวยออกนี่ผมก็เน้นไปที่ตรงตัวนี้นะส่วนเมื่อคิดดูดาวตัวอื่นแล้วก็เห็นว่าดาว9มันโคจรอยู่ในวงโคจรอยู่ในนวางของดาวอังคารเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์มันก็เลยลังเลนิดหน่อยก็คงว่าจะซื้อเผื่อไว้นะเผื่อลอตเตอรี่ถูกก็จะซื้อ6 2 3กับ9 2 3นะฮะในงวดวัน2พฤษภาคมนี้นะแล้วไปมองดาวอื่นก็เห็นว่าดาวพฤหัสเมื่อมันทำตรีโกณกับดาว3มันก็น่าจะโดดเด่นแล้วมันอยู่ในราศีธาตุดินแล้วคิดสูตรอะไรต่างๆออกมามันดูมันดังมันจะมาอยู่กลางก็เลยจับเลข5มายืนไว้ก่อนส่วนเลข4คิดไปคิดมามองรอบด้านแล้วมันก็สมควรแต่เลข0เนี่ยยังไงผมว่ามันก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นนะก็เลยมองไปที่ดาวพฤหัสคือ5ตัดมาก็จะเป็น4และจะเป็น0ก็พิจารณากันนะก็จะซื้อ0 5 0 4เมื่อก่อนก็แล้วออก40ก็วางกลับมันไป5 4 4 5แล้วก็แล้วแต่นะต้องจับดูก็เป็นตัวเลขประมาณนี้นะสำหรับท่านชาวราศีต่างๆตามที่กล่าวไปแล้วท่านก็จะมีโชคมีลาภในช่วงระยะเวลานี้นะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านก็จะมีโชคมีลาภถ้าวางลัคนาณจุดตรงนั้นตายตัวก็จะมีโชคอยู่แล้วซึ่งดาวอังคารก็ยังจะอยู่อีกประมาณเดือนหนึ่งนะดาวตัวดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งไปคงยังไม่ไปไหนส่วนที่จะไปเร็วคือดาวจันทร์แล้วก็จะมาดูเป็นช่วงๆไปสำหรับวันนี้ก็คิดว่าก็สมควรแก่เวลาแล้วผมพูดมาก็มาพอแล้วนะวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ทางของเบอร์กลางของ Emirates Channel ซึ่งจะได้ปรากฏยิ่งเป็นตัวยิ่งอยู่ที่หน้าจอนะสำหรับวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคราวหน้าสวัสดีครับ